สวัสดีครับพบกับผมพุนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบาสเกตบอลฮีโร่แล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำนักบาสนะครับวันนี้ผมจะมาเริ่มต้นกับสาย C นั่นเองหรือเซนเตอร์นะครับผมเซนเตอร์นะครับคือตัวที่อยู่ใต้แป้นนะฮะโดยวิธีทำแต้มก็คือการดังแล้วก็เลย์อัพนะครับผม ซึ่งการชูต2แต้มของเซนเตอร์นั้นต่ำมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวชูตนะครับผมไม่ใช่ตัวทำแต้มอย่างแท้จริงนะครับมาดูกันเลยครับว่าตัวที่ผมใช้นั่นก็คือตัวฟินนะครับฟินคือตัวนี้ครับผมที่นี่ครับเปิดตัวในราคานะครับคือ 1,280 เพชรนะครับผมซึ่งตัวนี้ดียังไงฮะวันนี้ผมจะมาอธิบายทีละตัวเลยกันอ่ะเริ่มที่เลซี่นะครับเลซี่นะครับดูสกิลของเธอครับคือตีบวกเลี้ยงลูกนะครับทำให้ไม่โดนสติลง่ายนะครับตีบวกรีบาวทำให้รีบาวแม่นขึ้นแล้วก็วิ่งส่งลูกนะครับคือจะทำให้วิ่งเร็วแล้วส่งลูกไม่พลาดนะครับและสกิลสุดท้ายของเขาคือเคซี่พีเพิลนะครับเพิ่มอัตราทิกเกอร์การดังนั่นก็คือจะทำให้ดังเร็วขึ้นไงครับแล้วก็จะถูกบล็อกยากนะครับอีกตัวครับคือฟินตัวที่ผมใช้เลยนะครับสกิลของเขาคือที่บวกกันรีบาวที่บวกกันกระโดดทำให้กระโดดสูงขึ้นนะครับที่บวกวิ่งส่งลูกทำให้วิ่งเร็วเหมือนกันฮะและสุดท้ายเขาคือคิงนะฮะคือบล็อกผู้ต่อสู้ได้โดยง่ายนะครับซึ่งจะทำให้เขาบล็อกแบบได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างนั้นแหละและตัวนี้ครับนี่คือตัวเริ่มต้นของสาย4เลยครับคือฮาวเวิร์ดนะครับสกิลของเขามีแค่ที่บวกบล็อกแล้วก็วิ่งส่งลูกนะครับ ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นเลยเนาะ แล้วก็ตัวต่อไปครับดราก้อนฮาร์ดนะครับที่บวกเช็ดแป้นนะฮะคือชูดใต้แป้นจะแม่นขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแล้วก็ตีบวกดังนะครับแล้วก็ตีบวกรีบาวนะครับผมซึ่งจะมาอธิบายเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับตัวเลสลี่นี่จะเป็นตัวที่ดังได้ดีมากเลยครับในตอนท้ายๆเกมนะครับถ้าต้องอัพจนถึง A นะครับส่วนตัวฟินนะครับจะเน้นทางด้านเรื่องของการบล็อกซะมากกว่านะครับบล็อกแน่นอนฮะตัวบล็อกส่วนฮาวเวิร์ดนี่ก็บล็อกเหมือนกันฮะแต่น้อยกว่าฟินนะครับส่วนดากอนฮาร์ดนะครับเขาจะมีอัตราการชูตแม่นที่สุดในหมู่สาย C เลยนะครับแต่ก็ยังไงเดี๋ยวเขาชูตลงบ้างไม่ลงบ้างครับและเขายังเป็นตัวรีบาวที่พอใช้ได้ครับผมสำหรับสายรีบาวควรแนะนำนะฮะดากอนฮาร์ดจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องการฝึกฝนนะครับถ้าฝึกฝนเรามาดูกันที่โจมตีกันเลยนะครับถ้าโจมตีโดยผมจะอัพชูตไปแค่1นะครับเพราะแค่เอามาตอนนี้เข้าไปทำการดังหรือเลย์อัพไม่ได้นะครับแต่ส่วนมากก็ส่งดีกว่านะครับถ้าเราจะชูตเนี่ยผมจะเลือกลงไปที่สแลมดัง3นะครับเพื่อให้ดังแม่นนะครับแล้วก็ลงเลย์อัพมา1เหมือนกันครับผมมา2สิเออให้เลย์อัพแม่นขึ้นนะถ้าสมมุติใครไม่อัพเลย์อัพเลยนะครับเวลาตอนที่ขึ้นอยู่ใต้แป้นจะเลย์อัพนะครับจะลูกมันจะกระเด็นออกมานะครับส่วนป้องกันนี่เลยครับผมรีบาวบล็อกป้องกันนะครับนี่เลยครับเอามาจนถึงลบการลบกวนคูณ2นี่เลยนะครับเพื่อเวลาเราเข้าไปหาศัตรูที่ถือบอลนะครับศัตรูจะทำการแบบยังไงเวลาชูตก็จะชูตไม่ค่อยลงหรือเวลาดังก็จะดังไม่ลงนะครับป้องกันทำไมถึงอัพป้องกันนะครับป้องกันนี้เวลาเราโดนสกรีนหรือว่าโดนพินแอโร่นะครับเราจะไม่กระเด็นไปไกลนะครับผมส่วนทั่วไปนะครับผมจะส่งลูกแล้วก็เลี้ยงลูกแล้วก็กระโดดนะครับวอล์กกิ้งมีนิดหน่อยนะครับส่งลูกนี้ผมอัพไว้เพราะว่าจะส่งลูกจะได้ไม่พลาดนะครับเลี้ยงลูกถ้าเราอัพไว้ปุ๊บเราจะโดนสติลยากนะครับผมส่วนกระโดดอัพให้เยอะๆเลยนะครับทำไมต้องอัพกระโดดเยอะนะครับเพราะว่ายิ่งเรากระโดดสูงอัตราการบล็อกและอัตราการรีบาวจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ส่วน Walking ทำให้วิ่งเร็วและล้มยากนะครับตอนที่สาย SG หรือ PG ตัวที่มันมีสกิลเลี้ยงแหวกนะครับมันจะทำให้เราล้มยากนะครับนี่แหละครับส่วนสกิลนะครับแนะนำเลยสกิลสตรองรีบาวนะครับจะทำให้เรารีบาวลูกได้อย่างรวดเร็วนะครับให้แนะนำอัพเต็มไปเลยแล้วตอนนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสตรองรีบาวนะครับตอนนี้ผมกำลังอัพอยู่นะครับอีกนิดเดียวผมก็จะเต็มแล้วว่าน่าจะเต็มเลยนะถ้าผมอัพนิดเดียวเนี่ยครับผมเต็มแล้วครับผมสตรองรีบาวนะครับแล้วก็สกินรีบาวนะครับเพิ่มการรีบาวนะครับผมอัพไปด้วยเลยอัพไว้นะครับแล้วก็นี่ครับรีบาวช็อตนะฮะเผื่อตอนลูกกระเด็นไปไกลเกินแล้วเราไม่อยากจะรีบาวนะครับให้เราใช้สกิลนี้นะครับแล้วก็สมาร์ทสแลมดังนะฮะมันจะทำให้ดังง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็แล้วแต่เลยครับสกิลอีกอันหนึ่งการรีบาวนะครับดูครับลูกมันกระพริบทีหนึ่งนะครับให้เรากดกระโดดเลยนะครับถ้าเราดูดีๆนะฮะครับโดดเนี่ยเห็นไหมครับเราบริเวณของเราที่จะคุมอยู่ก็คือโซนสีแดงเนี่ยนะครับให้ตัว SG และ PG เล่นไปนะครับเราไม่จำเป็นต้องขอบอลก็ได้นะครับให้เราคุมนี่เลยนะครับคุมพื้นที่สีแดงนี่เลยนะครับนอกนั้นก็ให้คนอื่นเนี่ยแต่เหมือนว่าเขาจะหลุดกันนะครับเห็นไหมครับโอ้ยผมดีบาวพลาดว่ะโอ้ยบล็อกได้นะครับแต่กระเด็นครับผมYeah.
Walk 1,000 miles without my shoes to make it work. I'm 40.